สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับวิธียกเลิกเน็ตยูซีดหรือว่าเน็ตนักศึกษาเพียงนำหมายเลขใช้งานในระบบรายเดือนมามากกว่า90วันขึ้นไปนับจากวันเปิดใช้งานในระบบรายเดือนสามารถเปลี่ยนระบบเป็นระบบเติมเงินได้เพียงนำบัตรประชาชนบวกซิมการ์ดติดต่อที่ AS Shop Televis Shop ได้ทุกสาขาใกล้บ้านฟรีค่าธรรมเนียมและชำระค่าบริการที่สาขาได้เลยเช็คสาขาได้ที่นี่ครับ www.aas.co.th/servicecenter/th/service หมายเหตุถ้าปิดเบอร์รายเดือนหลังวันตัดยอดรอบบินท่านต้องจ่ายเต็มเดือนนะครับเช่นตัดยอดวันที่5ของเดือนแต่เราไปทำเรื่องวันที่8ถัดมา 2-3 วันเดือนนั้นก็ต้องจ่ายเต็มเดือนนะครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ